ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อให้โรงพยาบาลจํานวน3ามแห่งเพื่อปกป้องและเสริมความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนพ้นภยัยโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อผ่าใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยทหารเรือเป็นแห่งที่15โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอ g ซําีดเนินการก่อสร้างเพื่อเสริมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซ้ําในอนาคต โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือมีขนาด420เตียงเปิดให้บริการแก่ข้าราชการทหารเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปในอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเฉลี่ยวันละ2,300คนตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19จนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือได้คัดกรองและตรวจรักษาผู้ป่วยไปแล้ว140,000คน การได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อนี้จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้อโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษาได้เป็นอย่างดีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทา,านห้องตรวจหาเชือ้อให้กับโรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งที่16เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของเชือ้อโควิด -19 ระลอกใหม่ ้องตรวจท้ายเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันและใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหม,มเาะสมพร้อมมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสามารถติดตั้งได้ในเวลารวดเร็วในสถานการณ์เร่งด่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษาได้เป็นอย่างดีเป็นการเพิ่มความกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงอีก6จังหวัดได้แกะสะนน่สกลนครนครพนมเลยหนองคายหนองบัวลำพูและบึงการโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลศูนย์แต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละส0 0พันคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นแห่งที่17ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ s ซจดําเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจําจังหวัดเชียงรายปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารักษาเป็นจํานวนมาก ห้องตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ติดตั้งบริเวณลานหน้าอาคารสมเด็จย่าใกล้กับจุดคัดกรองผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเพื่อให้ขั้นตอนการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและการตรวจหาเชื้อดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้ว่าจะมีพื้นที่ติดตั้งจํากัดแต่ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของโรงพยาบาลประกอบกับประสบการณ์และความชำนาญของทีมติดตั้งจึงสามารถติดตั้งเสร็จภายในสวัน การที่มีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะช่วยปกป้องและลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้อโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ยังความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงต่างสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 จังหวัดมุกดาหารที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 าฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจพระบรมราชินีนาถบ้านดอนว่วงพัฒนาตําบลโพนทรายอําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพลตรีสมบัติธัญวันที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 จำนวน33คน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดสิบนพื้นที่แห่งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีไรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการนําความรู้จากการทรรรําเกษตรทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติเพื่อให้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภใคในครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนที่เหลือนําไปแจกจ่ายหรือนําไปจําหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาดูงานแก่ประชาชนฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ดําเนินการบนพื้นที่100ไร่ปลูกพืชเสริมป่าเติมเช่นหวาไผ่ผักหวานไม้ผลพืชผักผสมผสาน4ไร่นาข้าว4ไร่ กิจกรรมปศุสัตว์เลี้ยงหมูป่าโคไก่พันธุ์พื้นเมืองขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องเพื่อเป็นสถานที่สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่กลับภูมิลำเนาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ r ร t ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบแก่โรงพยาบาลชัยภูมิ สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ต่อมาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้ใช้งบประมาณจากกองทุนดังกล่าว จะซื้อห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบมีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนาประสานกับมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในการจัดสร้างและติดตั้งห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5โรงพยาบาล วันนี้นายสุวัสดิจีราพันธ์รองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาได้เดินทางไปส่งมอบพ้องคลีนรูมสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบความดันลบพระราชทานแก่โรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ห้องคลินรูมนี้เป็นห้องตรวจคัดกรองเชื้อแบบความดันลบเคลื่อนที่สามารถจัดก,การอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปข้างนอกห้องและบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อทั้งยังลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปอยังผู้ป่วยรายอื่นและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โดยบริจาคเงินสมทบมูลลนิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโลรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสนจิตลดาบัญชีกระแสะรายวันเลขที่บัญชี067 0, 0, 0, 0 4 8 7ขีด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024478585ถึง8ต่อ109121และ259ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 สมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย ทรงห่วงยายราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานที่วัดปทุมวดารามราชวรวิหารเป็นแห่งที่4 วันนี้พลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหมยพิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพญาติวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนิธิถาชิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับประชาชนนวัดปทุมวนารามราชวรวิหารจำนวน500ชุดและลงพื้นที่ในชุมชนซอยพระเจนชุมชนซอยร่วมฤดีและชุมชนซอยโปลโลมอบอาหารจำนวน1,000ชุด ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารจัดขึ้นรวมระยะเวลา10วันมอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับประชาชนในเขตป,ปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียงจานวน20ชุมชนรวมทั้งสิ้น22,902ชุด ผู้มีจิตสทธาร่วมบริจาคเงินในโครงการ63บาทสู้โควิด19ปี63สำหรับจัดทำชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด19และหารปรุงสุขจากโครเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือป้องกันและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี001 1 3 4 5 6 7 0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664จบข่าวในพระ,าะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ